ที่นี่มันกลุ่มต่อต้านคนดำคูคลักแคลนนี่วะเชื่อเกมนี้มีด้วยวะมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้นี่เองเย็ดเคลองถือระเบิดเข้าไปร่วมชุมนุมซะหน่อยไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครสนใจอ่ะมึงเอาแท่งหันสาไปวงแตกกระจายอุ้ยโอ้โหลัทธิพกปืนกันด้วยเหรอลัทธินี่แม่งโหดจริงเฮ้ยฆ่ามันเราไม่ชัวร์ด้วยว่ะตายยกตี้อ้าวเฮ้ยรอดไป2ประชุมกันเสร็จแล้วเหรอวะกลับมาก่อนล่าสัตว์มาของเต็มตัวขายแดกซะหน่อยเดี๋ยวมึงอย่าพูดมากแค่ขับม้าเฉียวเดี๋ยวก็ยิงทิ้งให้ทำเป็นบ่นมาขายของนะครับพี่นี่มันพ่อค้าหน้าเลือดไปทำเชี่ยอะไรมาวะทำไมหน้าเป็นงั้นน่ะมึงคอสเพลย์เป็นซอมบี้เหรอเออเหมือนอยู่อะหน้าไม่เหมือนซอมบี้มากเฮ้ยเจอซอมบี้ก็ต้องยิงทิ้งสิวะค่าหัวกูแม่งโคตรเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าหัวก่อนเฮ้ยเฮียอะไรวะมาช่วยกันหน่อยสิพวกเราใช้ขาเอ้ยไอเชี่ยนี่มันคูคลักสแกน2คนที่เหลือป่ะวะมึงเอาดีไปแท่งหันษาเกวียนกระจายถึงกันร้องจักตายยกลัทธิทั้งสาวกและศาสดานี่ไงศพผู้นำโอเคผ่านมาแถวนี้พอดีจ่ายค่าหัวซะหน่อยเราเป็นโจรกลับใจอยากเป็นคนดีบ้างหวังว่าสังคมจะให้อภัยสวัสดีครับลูกพี่จ่ายค่าหัวนะครับโคตรพ่อไอ้เหี้ยหมดนี่500ครึ่งนึงเลยเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ว่ะแปะไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมามันเปลืองโอเคเดี๋ยวกูมัดจำเป็นไอ้นี่ไว้ก่อน ไม่รับบัตรเครดิตใช่ไหมเอาไปแทงหันษาตายครับพื้นแม่งดำเลยเหี้ยศพแม่งลอยมาอีกครั้งมึงเฝ้าป้อมคนเดียวมันอันตรายเหี้ยไม่มีตำรวจเฮ้ยหมวกนี่วะกูขอยืมหน่อยอ้อแค่นี้กูจะได้เป็นจอนทอโจนาธานเอ้ยเจ้าหน้าที่ละเสร็จกิจการจ่ายค่าหัวไม่ได้ลดลงเลยไปหางานทำเอาเงินมาจ่ายค่าหัวดีกว่าเฮ้ยขอทานมีอะไรอยากจะบริจาคให้คนตาบอดไหมครับเฮ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะสวัสดีครับอ๋อโอเคลุงน่าสงสารว่ะเอาไป50เซนนะไปซื้อข้าวกินไปโอเคอุ้ยขอบคุณมากครับผมคุณช่างเป็นพ่อพระยิ่งนักบนโลกนี้น่าจะมีคนอย่างคุณเยอะๆขอพระเจ้าคุ้มครองเฮ้ยมันตาบอดว่ะไม่น่าจะมองเห็นงั้นกูหยิบนะเอ้าเฮ้ยฮัลโหลมีใครอยู่ตรงนั้นไหมอ้าวไอสัตว์มึงบอดจริงปะเนี่ยมึงรู้ได้ไงวะกูไม่เชื่อกูลองอีกทีหยิบป้นขอทานได้1เหรียญขอบคุณคุณช่างใจดีได้เวลาไปที่อื่นแล้วสิเอาเฮ้ยมึงตาบอดไม่ใช่เหรอเอาไอเชี่ยนี่18มงกุฎนี่วะมึงแกล้งบอดมาขอทานอย่ามายุ่งกับกูนะเอ้ยถือกล่องดีๆหน่อยว่าดูของตกหมดแล้วเนี่ยจับไม้กวาดแน่นๆสิวะปะโถดูดิไม้กวาดปิวเลยเฮ้ยของลูกค้ามึงทำตกอย่างนี้ได้ยังไงข้างในเสียหายหมดปะโถเอ้ยเฮ้ยมาขวางทางทำไมวะนักเลงทิพย์หายเลยอยู่ดีก็มาหาเรื่องนิสัยไม่ดีเฮ้ยทำไมชอบโยนของทิ้งวะไม่อยากทำงานก็กลับบ้านไปนอนไปเออไอเวนเนี่ยเฮ้ยไอเชี่ยเอาแม่งหัวร้อนไอสัตว์เฮ้ยทำไมต้องมาล็อกคอกูด้วยมึงเป็นเพื่อนกูเหรออยู่ดีมาล็อกคอกูทำไมทะลึ่งบ้องบ้องเป็นหนองในเหรอไอเวนเนอะหัวร้อนแล้วมาล็อกคอกูเฉยยังไม่ทันทำอะไรพานนะมึงเนี่ยเฮ้ยมึงเดินถือไม้เดินช้าวะมากูช่วยดันจะได้เดินเร็วๆเอาเดินเร็วๆสิมากูช่วยดันให้เหมือนมอไซค์เสียต้องถีบเอ้าเหี้ยแม่งต่อยกูเฉยเฮ้ยกูหวังดีเนี่ยมาต่อยกูทำไมนิสัยไม่ดีมาต่อยกูทำไมฮะโจริวเคนหลับห มัดจัดฟันไม่แห่งซัดกูหมวกหลุดเลยรอไว้ก่อนเฮ้ยกวาดพื้นดีๆวะคนแถวนี้เป็นไรเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือไงเฮ้ยมึงอะถือไม้ดูทำหล่นหมดแล้วโอ้นิสัยแย่มากกูจะฟ้องนายมึงให้โดนไล่ออกเอ้ยอะไรวะเนี่ยง่วงก็ไปนอนไปโอ้แจ็คโลกทั้งใบเป็นของเราโอ้โหมันโรแมนติกมากสวีทกันเหลือเกินมันใช่ที่ไหมลงไป
ลงไปยิงมามองหน้าอีกมองควยอะไรสัตว์ว่ายน้ำสนุกไหมใครก็ได้ช่วยด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวกูช่วยเอ้ยไม่ดีไม่ดีเอาแท่งหันสาไปจะได้มีความสุขเอาไปเอแจ็คดอสันแจ็คดอสันไม่ได้ตายเพราะภูเขาน้ำแข็งครับตายเพราะไดนาไมท์นี่แหละแล้วแจ็คกับโรสก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วกาลนานเฮ้ยขอทานผู้ยากไร้น่าสงสารว่ะไม่มีบ้านแล้วท่าทางจะหิวอ่ะเอาเงินไปซื้อของดีๆกินเขานะเฮ้ยอ้าวเหี้ยอะไรเฮ้ยให้ของกูด้วยว่ะผมอยากให้คุณรับสิ่งนี้ไว้อะไรวะน้ำมันจิ้งเหลนบางทีการให้มันก็ดีกว่าการรับมีสอนปรัชญากูด้วยเว้ยผมไม่ชอบนั่งขอเงินคนไปวันๆหรอกมันดูน่าสมเพชจริงๆเฮ้ยมึงไม่ชอบขอแต่มึงชอบให้แล้วมึงมาขอทานทำไมวะงั้นมึงคงจะไม่ว่าอะไรถ้าเกิดมึงให้เงินกูโอเคงั้นกูเอานะเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเอ้าไหนบอกให้เป็นสิ่งที่ดีไงมึงให้กูแล้วเนี่ยมึงเป็นคนดีมากสุดยอดเอ้าเฮ้ยต่อยกูขอทานต่อยโอ้โหเฮ้ยดุนะมึงเนี่ยยัดเข้ขอทานเก่งด้วยอ้าวจั่วล้มเสร็จกูขอทานนี่แหละแนวกูเลย และหมวกมึงก็เสร็จกูให้ตังค์ให้ต่อยให้หมวกนี่สิว่าผู้ให้ที่แท้จริงเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่แหละมึงยังไม่เลิกอาชีพนี้อีกเหรอวะไอ้18มงกุฎหลอกแดกชาวบ้านตาบอดใช่มั้ยมาเดี๋ยวกูรักษาโรคตาบอดให้มึงเอง Hello? มีคนอยู่ไหมนี่ไงกูอยู่นี่ว้าวพี่เชี่ยหลอนหลอนมึงไม่เห็นไม่ใช่เหรอมึงจะกลัวทำไมมึงจะหายตาบอดหรือยังฮะหายไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคกูไม่ได้ตาบอดใจเย็นเย็นสารภาพแล้วโอเคกูไปก็ได้ถึงจะรักปากท้องตัวเองแต่มึงก็ต้องรักชีวิตไว้ก่อนนะนะไม่งั้นบึ้มนะเว้ยขอบใจสำหรับหมวกช่วงนี้ค่าหัวกู500กว่าแล้วร้อนเงินสัตว์ๆมันต้องรวยทางลัดกันหน่อยเฮ้ยไงวันดีแปะซื้อของหน่อยครับเฮ้ยมึงอะถอดหน้ากากดิถอดทำเหี้ยอะไรล่ะกูขี้อายไม่เอาไม่อยากออกสื่อเว้ยที่นี่แม่งไม่ได้มีแค่ปืนหรอกกูรู้มีประตูลับด้วยเนี่ยฮัลโหลมีคนอยู่ไหมมีว่ะโทษทีนะพวกเฉพาะคนที่มีบัตรเชิญเท่านั้นแล้วกูก็ไม่มีบัตรซะด้วยสิแถวนี้จะซื้อบัตรได้ที่ไหนถามจากพนักงานต้อนรับแล้วกันเฮ้ยมึงอะเอาบัตรเชิญมาให้กูเดี๋ยวนี้หลังประตูมีอะไรเร็วไปไม่มีอะไรก็แค่พื้นที่หลังบ้านเฉยๆครับคนจะได้ไปนั่งชิลกันแค่นั้นเองงั้นก็เข้าไปนั่งชิลด้วยกันหน่อยไปพักไว้ก็ยิงหนวดกระจายมองหน้าอีกไอ้สัตว์รู้ใจปะเนี่ยรอแม่งมีคนอยู่หลังประตูเว้ยเปิดเร็วกูเองหลักตัวกลัวตายอีกแล้วเหรอวันนี้มันน่าเบื่อเนาะมึงก็น่าจะรู้นี่อย่าตกติ่งนะมึงอยู่ตรงนี้เองอะแล้วใช่กูไปอยู่ไหนเรามึงพูดถูกแค่มีดก็พอมึงต้องการอะไรปะวะก็แค่มาสูดอากาศโอเคจัดไปต้องมาอยู่อย่างนี้มันน่าเบื่อเนาะไอ้เหี้ยมึงอย่านะไอ้สัตว์แน่ใจเหรอมึงปกติเฮ้ยกูปกติดีกูไม่ได้เป็นไรเลยเชี่ยมึงแม่งควรมีพิรุษอ้าวเฮ้ยมันฟ้องอ้าวไอ้สัตว์เสียบแม่งก่อนเลยมึงหักหลังกูเหรอมันจะมีบ่อนอยู่ข้างบนชั้น3ประตูอยู่สุดทางเดินอ้าวขอบใจที่บอกปากโป้งหาพ่อมึงเหรอไอ้สัตว์แม่งกูนึกว่ามึงจะไม่กล้าแล้วเชียวสุดท้ายแม่งบอกเพื่อนโอเคไปชั้น3โอเค2แล้วอีกชั้นนึงระเบียงข้างนอกปนแม่งเลยแล้วกันไอ้สัตว์ชั้น3ประตูสุดทางเดินนี่มั้งใช่ปะวะเปิดได้โอเคมี1คนนั่งเฝ้าถ้ามันเป็นบ่อนมันต้องไม่อยู่คนเดียวแน่ๆสวัสดีครับพี่ห้ามเข้าครับต้องมีบัตรเชิญตีไงบัตรเชิญกูเอามาให้แล้วโอ้พระเจ้าช่วยวงแตกสวัสดีไอ้ผีพนันอย่าทำอะไรโง่ๆนะเงินอยู่บนโต๊ะแล้วเอาไปเลยกูกวาดละรวบให้หมด50เหรียญยัดเข้เงินดีโคตรมึงไม่จบแค่50เหรียญหรอกกูรู้พวกมึงแต่งตัวดีมีเท่าไหร่มาให้หมดมันต้องปลดซับกันหน่อยแล้วถ้ามึงตอแหลกกูละก็เ
ผมจะฆ่าทุกตัวแล้วก็ตายหากันหมดหรอกจิมบอกเขาไปสิปี้เฮียนี่ปุ๊บปักมีไหมเร็วมึงไม่จบแค่50เหรียญหรอกกูรู้มีเงินอยู่ในตู้เซฟอุ้ยขอบใจมากเลยโอเคกูเปิดตู้เซฟก็ได้อย่าตกติ่งนะมึงหากขู่ปากสักบ้างก็ดีนะพวกมึงเนี่ยมึงจะหลอกโจรนะฮะมึงคิดจะหลอกคนอย่างกูอะทำมาเป็นยืนบังตู้เซฟอีแกวันนี้เจ้าเล่ห์นักนะมึงหมดประโยชน์แล้วก็ตายซะได้เท่าไหร่กวาดให้หมดยิบเพิ่นเหมือนมาช็อป17เหรียญเองวะโอ้ตายเพราะเงิน17เหรียญในเกะมีอะไรปะโกนักเก็ตเย็ดเกะขายได้25เหรียญซิก้ามวลหนึ่งเออขอบใจวะดูซิก้าหน่อยเออสำราญใจมาปล้นโดยที่ไม่มีตำรวจรู้ด้วยชิวจริงๆมากดซับเฮียนี่น่าจะเจ้ามือไปนอนบนโต๊ะไปเฮ้ยนอนเล่นบนโต๊ะเฮ้ยหมวกมันใส่หมวกกูขอแล้วกันนะเอาแม่งทุกอย่างแม้กระทั่งหมวกเย็ดเค่อย่างรอนี่มันหมวกนักมายากลชัดๆโอเคทีนี้ไอ้สองตัวมันเห็นหน้ากูแล้วต้องกำจัดพยานว่ะจุดไฟใจเย็นเย็นเฮียอะไรล่ะนี่เอาไปร้อนๆดินชักกระเดวเรียบร้อยครับปิดปากพยานไปทีนี้เราก็ลงไปเคาน์เตอร์ด้านล่างเออยังไม่ได้รูดเงินที่อยู่ในแคชเชียร์เลยเครื่องเก็บเงินต้องมีเงินอีกแน่ๆกูจะสะสมเงินไปจ่ายค่าหัวกูจะเพิ่มก็งานนี้แหละถ้าตำรวจรู้มันต้องไม่รู้ดิวะตรงนี้มีทางหนีปะลูดแคชเชียร์เสร็จปุ๊บวิ่งหนีเอาไม่ได้ว่ะหลังร้านแม่งตันประตูนี้ก็ไม่น่าจะเปิดได้ออกหน้าร้านชัวร์สุดเครื่องคิดเงินสวรรค์ของเรามันจะมีสักเท่าไหร่วะเนี่ยเอ้าเฮียแล้วไงพ่อมึงใครแจ้งความวะไม่สำคัญกูหนีได้28เหรียญโอเคไม่เร็วตำรวจมาสัตว์นี่เฮ้ยตำรวจมาโอ้ยพ่อมึงขึ้นชั้น2หนีทางระเบียงตำรวจต้องไม่เจอกูโดดออกไปเลยเฮ้ยยอมเจ็บนิดนึงโอเคเคลียร์แค่นี้กูก็รอดไปอย่างเนียนๆโคตรพ่อสปินเตอร์เซลเฮลเยเฮ้ยสะพานนี้แม่งน่าเล่นว่ะกูรู้แล้วเล่นอะไรดีพอจะมีไอเดียอยู่บ้างเฮ้ยเดี๋ยวๆเอานี่มาก่อนเราต้องมีปืนไรเฟิลอยู่ไหนวะโรลลิ่งบล็อกไรเฟิลนี่ไงหยิบละไต่ขึ้นสะพานได้ไหมได้เยี่ยมไปเลยสไนเปอร์ไม่ต้องใช้เดินขึ้นมาบนนี้แล้วก็หาผู้โชคดีสักหนึ่งรายผู้โชคดีมาแล้วประเดิมเฮียออกมาเลยแขวนคอสดๆสวัสดีผีห้อยหัวขึ้นมาบักเข้าไปเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราเดินไปกลางสะพานได้ไหมว่ามันนับเป็นอ็อบเจกต์ป่ะเฮ้ยเดินได้ด้วยนี่นินจานารูโตะทรงตัวแบบเหนือชั้นผู้โชคดีกูมาละพวกมาช้าๆอย่างนี้หลังง่ายเลยมึงมานี่ขึ้นมาสูดอากาศข้างบนกับกูดีกว่าข้างล่างมันร้อนสาวขึ้นมาพ่อให้ตองแต่งเป็นแหนมไปย่นกูโชคดีคนต่อไปได้แล้วข้ามมาอีกฝากขึ้นมาเฮ้ยหายใจออกไหมเนี่ยมึงตายมึงเหื่อหลุดมองควยอะไรไม่เคยเห็นคนหลอกไงมานี่ยืนบนรถมาเหยียบไปเฮ็ดเคทรงตัวบนเหล็กเส้นอาร์เธอร์นี่แม่งนินจานารูตูดเอ้ยนารูโตะมานี่โอ้โหเด้งโคตรสูงกระแทกพื้นไม่ตายอีกอ่ะแขวนหล่นมาด้วยกันมึงตัวหนักทำให้กูหล่นกูต้องเดินใหม่เลยเนี่ยไอ้โลนเอ้ย
นี่คือวิธีฆ่าคนโดยไม่บาปกรรมนะครับจัดเลยคล้องดึงหน้าฟาดพื้นกูไม่เกี่ยวนะมึงตายเองไอ้เชี่ยไม่บาปกรรมแต่ผิดกฎหมายว่ะเฮ้ยโอ้ยเด้งโคตรสูงลงไปลงไปในบึงไอ้เข้มันกำลังหิวให้อาหารสัตว์คือลาบอันประเสริฐเออนั่นแหละได้บุญด้วยกูเย่ฆ่าคนยังไงไม่ให้บาปกรรมเชือกสไนเปอร์กระชากลงมาโอ้ยตายเรียบร้อยครับไม่บาปด้วยเนี่ยได้โปรดช่วยผมด้วยอ่ะตกม้าไหวไหมเนี่ยมึงไม่สบายเหรอมึงมาหาถูกคนแล้วล่ะเอาละเพื่อนคุณจะต้องไปเป็นอะไรคุณจะช่วยผมเหรอผมอยากหาหมอไม่มีปัญหาผมนี่แหละคุณหมอบอลฟอร์วินิจฉัยจากสภาพแล้วยังไงมึงก็ตายว่ะเพราะฉะนั้นกูขอข้ามขั้นตอนการรักษาเผาแมงเลยละกันประหยัดเงินญาติด้วยชักกระเดี่ยวโอ้อะไรวะกูทำความดีแม่งเสร็จบาปกูทำความชั่วเสร็จไม่บาปเออตรรกะของเกมนี้เว้ยโอ้ยผจญภัยมาเยอะชักหิวหาอะไรแดกหน่อยดีกว่าเงินก็ไม่ค่อยจะมียังจะแดกหรูอีกกูเออสวัสดีครับสวัสดีครับผมหิวข้าวครับมาหาข้าวกินครับบอยมีอะไรแดกเนี่ยชี้อะไรก็ได้เอามาก่อนเร็วๆเลยจัดไปครับยันหน้าตาเหมือนไข่ตุ๋นเลยว่ะแต่เป็น lobster นั่งแดกในร้านอาหารหรูแต่งตัวโคตรชิวเฮ้ยยังไม่อิ่มวะเอาเหล้ามาดื่มหน่อยดิมีอะไรจำๆบ้างไอ้มืด drink จัดอะไรดีเอาเป็นวิสกี้เลยแล้วกันวิสกี้น่าจะแจ่มสุดเอามาแดกหน่อยดิเร็วไอ้มืดเดี๋ยวยิงหัวแตกนี่แหละเหล้าที่ดีที่สุดแน่นอนอยู่แล้วอ่ะเหล้ามันถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์อย่างเราเทคช็อตฟินนาเล่เฮ้ยค่อยหายเหนื่อยหน่อยแถวนี้แม่งก็เล่นไพ่กันเพลินๆเนาะไม่มองเราโอเคอาบน้ำหน่อยผมอยากอาบน้ำไม่ยังไงห้องน้ำมีหมอนวดไหมวะโอ้เย่ผจญโคลนมาเยอะขอสะอาดกับเขาบ้างสระผมสระผมเออมีระบบนี้ด้วยเหรอวะกูเพิ่งจะรู้นะเนี่ยเล่นจนจบละอยากให้ช่วยไหมครับอุ้ยคิดถึงหมอนวดหมอนวดก็มาจัดไปอยากได้อยู่พอดีเข้ามาเลยแม่สาวน้อยเย็ดเคมีหญิงบริการแจมไปเลยโอ้โหนั่นนมหรือลูกมะพร้าวนะจะหนีบหน้ากูอยู่ละซิลิโคนหรือของจริงวะเนี่ย no น้องครับถูล่างให้หน่อยครับโอ้ยเหมือนได้ยินกูพูดแจมไปเลยมีอย่างนี้ด้วยวะ yes, right. เอาให้สะอาดเลยนะน้องเอ๋ยนมนี่แม่งต้มดีจริงๆมีหมอนนวดด้วยวะมีบริการหลังการขายไหมวะ อะถูตรงนี้หน่อยแหมดีจริงๆไม่ต้องถูเองเว้ยอาบน้ำแบบ VIP กะหรี่ไม่ต้อง GTA จะมีกะหรี่แต่อันนี้ไม่มีนะครับมีหมอนวดเอ้ยหรือมีวะออฟได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าได้อ่ะมาลองอาบไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะมีเมนูให้กดมั้งอาบไปก่อนอาบไปก่อนมึงมีไวน์ขวดเบลเลอร์ไม่ดื่มวะกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการนวดกระจูค่าหัว20เหรียญถูกมากเฉพาะในเซนต์เดนิสนะถ้าที่อื่นนี่500กว่ายังไม่ได้จ่ายเลยโอเคน้องเมื่อไหร่จะได้ที่สักทีพี่อยากนวดตรงอื่นแล้วอะนมโคตรใหญ่โอเคพอละอ้าวแค่นี้เองเหรอโถเอ้ยเกือบเห็นคุยอาเธอร์แล้วกูอยากให้เข้าไปด้วยไหมจ๊ะอ้าวใครวะใครอยากเข้าอีหมอนวดกูป้นหมอนวดแม่งเลยมึงเอาติ๊บกูคืนมาอะได้โปรดเอาปืนลงอยู่นิ่งๆแล้วมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเอานี่ไปไอ้เหี้ยเอาไปไถตังหมอนวด3เหรียญไปกูไม่อยากยิงเดี๋ยวเสียงดังแล้วข้างล่างแตกตื่นกูอาบน้ำแบบ VIP ในราคา50เซนแต่กูได้คืนมา3ดอลลาร์โคตรคุ้มไงวงโป๊กเกอร์กำลังมีความสุขเลยมันต้องอำลากันสักหน่อยแล้วเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาแล้วเว้ย
วงแตกมือเปียโนแม่งโกยแลบเลยบาร์เทนเดอร์มาทำไมกลับไปทำงานเด้งกลับเคาน์เตอร์ได้ไม่ทันตายทั้งบาร์ไอ้พวกผีพนันเพื่อสุขภาพที่ดีเราต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายที่คลินิกหมอโอเคหวัดดีแม่ทุนหัวบี้น่ากลัวที่เหี้ยเลยไงไอ้หมอคนนี้เลยนี่หว่าที่บอกเป็นวันนรกวะเนี่ยน่าจะคนนี้แหละปนแม่งเลยเร็วไอ้แว่นอยากตายไงเดี๋ยวยิงโหนดกระจายสัตว์เร็วอย่ามาชักช้าพูดมากเหรอเดี๋ยวยิงกอกปากแม่งเร็วเข้าดึงออกมาดีมากมึงบอกเป็นวันนรกใช่ไหมถ้ากูทำอย่างนี้กูก็คงไม่ต้องเป็นวันนรกอาเธอร์ก็จะต้องอยู่ต่อไปตายซะวันนรกพ่อมึงสิไอ้สัตว์ตายเรียบร้อยโดเงินเอาเฮียอะไรมึงอยากโดนด้วยไหมนะรีบหนีเลย27เหรียญโอเคเรียบร้อยขึ้นมาแล้วเห็นเร็วเฮียเดี๋ยวพ่อมึงมาไปแล้วแค่นี้อาร์เธอร์ก็ไม่ต้องเป็นวันนรกตายเลยครับเปลี่ยนฉากจบได้แล้วได้โปรดช่วยผมทีอาจับไปพูดมากหาพ่อมึงเหรอยิงปากทะลุไอ้แม่ย้อยปืนพกสไนเปอร์รู้จักไหมเขาคงจะรู้จักกันแล้วล่ะมึงมานั่งกระจุกอะไรกันอยู่แถวนี้เขายิงกันดุเดือดนะมาเดี๋ยวกูจะสลายม็อบให้ต่ำความกลัวไม่ทำงานหมอบอลฟอจัดให้ปึ้งหายป่วยทันทีไอ้เหี้ยตายแล้วกินได้ไงวะเอาเงินมาหมดเวลาเอาเงินมาหมดเวลาเอาเงินมาหยิกฉิมแม่งตัวเก่งลงไปตายปืนลั่นโดนดีอุ้ยปืนลั่นอีกแล้วปืนไม่รู้เป็นไรวะช่วงนี้แม่งลั่นบ่อยอุ้ยปืนลั่นปืนลั่นโดนโดนเฮ้ยเจ้าหน้าที่มาปืนลั่นว่ะไอ้ปืนที่นี่แม่งลั่นบ่อยเปลี่ยนปืนดีกว่ากระบอกนี้ไม่ลั่นเว้ยมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเร็วเอาเงินไปเอาเงินไปดีมากขอบใจให้ลูกปืนเป็นการตอบแทนกูไม่ชอบรับของใครฟรีๆมีเท่าไหร่ให้หมดเร็วเร็วกูขายลูกปืนเอาลูกปืนไหมเอาใช่ไหมโอเคจัดไฟอีเจเอาลูกปืนเปล่าผมมีลูกปืนมาขายเร็วเอาตังมาบังคับให้ซื้อเหี้ยอะไรอย่าเสือกกูกำลังซื้อขายกับลูกค้าอยู่ขอบใจมากเชียร์ป้นรถไฟแม่งเวิร์กว่ะกูเอาอีกสักขบวนแล้วกันแต่รอบนี้ขอป้นทั้งขบวนนะเมื่อกี้ป้นแค่โบกี้เดียวข้างหน้ามีการคุมไว้เฮ้ยเราจะหยุดรถไฟขบวนนี้ยังไงให้มันเป็นของเราไอ้แม่งไล่ลงว่ะมันจำกัดไม่ให้เราเข้างั้นกูออกข้างนอกล้างก็ได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยรถไฟไปแล้วมาเฮ้ยไม่ทันไม่ทันโดนไอ้เชี่ยไอ้รถไฟเบียดล้มเลยเฮ้ยขึ้นได้แล้วมาไปจบที่นี่เอาว่าต้องยิงแหกแล้วต้องจัดการว่ะไอ้ยำมาร์คหนึ่งสองตายนายปรับไปซะเดี๋ยวเกียร์ขบวนก่อนป่วยอะไรเล่ายิงแม่งดิ้นเลยเร็วไปที่หัวรถจักรเร็วเดี๋ยวพวกกฎหมายแม่งตามมาเฮ้ยไอ้คนขับมึงอะลงไปเย้ขบวนนี้เป็นของกูแล้วเที่ยวเย่โอเคเจอสะพานถ้าจอดตรงสะพานมันก็จะขึ้นมารถไฟเราไม่ได้ก็เป็นทางเลือกที่ดีโอเคงั้นจอดตรงนี้เบรกแค่นี้พวกตำรวจก็จะขึ้นมายุ่งกับกูไม่ได้ละได้เวลาลูดซับผู้โดยสารเพลินๆเอาละเหมือนมาช็อปวิ่งไปยาวๆพวกมันมากันละแต่กูสนที่ไหนกูทำอย่างนี้ปนรถไฟทั้งขบวนด้วยตัวคนเดียวดึงมามีอะไรมั้ง1เหรียญมาโถที่จะใส่ตะหีบใหญ่เลยเอาจริงที่มีตกหล่นอยู่ในรถไฟเก็บกวาดไอ้พวกขัดขวางความรวยเฮ้ยอีเจ๊มีเท่าไหร่เอามาให้หมดเร็วเอาอันนี้ไปไอ้เหี้ยโอเคคนนี้จ่ายแล้วยิงทิ้งเพื่อให้รู้ว่าจ่ายแล้วถ้าใครยังหัวโดอยู่แสดงว่ายังไม่ได้จ่ายนะครับเป็นวิธีการช่วยจำนิดนึงจะได้เก็บเงินง่ายๆเฮ้ยมีเท่าไหร่เอามาให้หมดโอเคเอาไปคนนี้จ่ายแล้วเราก็ต้องมาร์กกระบาลอย่างนี้นะครับให้รู้ว่าเธอจ่ายแล้วเฮ้ยจ่ายยังเร็วจ่ายตังค์มาโอเคดีมากคนนี้จ่ายแล้ว ได้ผลว่ะวิธีนี้แค่นี้เราก็จะไม่ลืมนะครับว่าเก็บตังค์ใครไปแล้วบ้าง
พักนี้ความจำไม่ค่อยดีนะครับต้องมีตัวช่วยหน่อยเอ้ยไอ้พวกมีหัวเนี่ยยังไม่ใจมังมาเร็วให้ไวให้ไวใจมาโอเคแล้วอีนี่ละใจยังนั่งสองคนอย่ามาเนียนกูจำได้นะอีนี่จ่ายแล้วเนี่ยมึงยังเลยจ่ายเร็วจ่ายมาโอเคจ่ายแล้วดีมากยิงนมแตกไอ้สัตว์สโลโมชั่นไหนใครยังไม่จ่ายจ่ายเร็วมีเท่าไหร่เอาให้หมดอย่ามาชักช้ามันจ่ายแล้วว่ะกูกลัวลืมเลาะหัวออกแค่นี้กูก็จำได้ละเฮ้ยอีเจ๊จ่ายมาเร็วโอเคเยี่ยมยิงขาดีกว่าจะได้ไม่หนีไปไหนอืมเท้าหายไปเลยเอ้าเหี้ยตายด้วยทนพิษบาดแผลไม่ไหวโบกี้ต่อไปไหนจ่ายยังยังไม่จ่ายมีเท่าไหร่มาให้หมดเร็วอย่าชักช้า8เหรียญรวยๆนะเนี่ยหัวหายไปซะมึงอ่ะอ่านหนังสือพิมพ์พี่อะไรจ่ายค่ารถไฟยังได้ๆจ่ายก็ได้ดีครับผม8เหรียญยังไม่ยิงแล้วกันเปลืองกระสุนเดี๋ยวไว้รวบทีเดียวเลยเร็วจ่ายมาต้องประหยัดลูกปืนเอาไว้ล่าสัตว์กับยิงหัวตำรวจนี่เป็นโบกี้สุดท้ายละจำง่ายเร็วเข้าจ่ายมาให้ไวจ่ายยังอีเจ้เร็วโอ้เฮียปืนลั่นยังไม่จ่ายเลยนี่หว่าโทษโทษโอเคเราก็ไม่ใช้กระสุนเราใช้ระเบิดแทนเดี๋ยวตั้งหลักก่อนข้างนอกนี่ก็ยิงกันจังเลยเอาระเบิดไปไอ้พวกนี้จ่ายแล้วตายยกโบกี้โอเคหมดละทีนี้ก็หยิบของตามชั้นวางโดให้หมดเดินหยิบของได้อย่างสบายใจคิดซะว่านี่คือบ้านของเราพวกมันขึ้นมาไม่ได้เพราะสองข้างทางมันมีแต่รางล้วนๆมึงขี่ม้าขึ้นมาไม่ได้ไงไฟแต่กูขึ้นได้วะเพราะกูเทพนี่คือการปล้นแบบเหนือเมฆนะครับแฮนแซลมอนหยิบมาให้หมดหยิบหมดครับผมเหยื่อล่อสัตว์ก็เอาเฮียอะไรเป็นไอเทมกูหยิบหมดอะไรเนี่ยวิแหวนเย้ yeah. มีวะแค่นี้เหรอในเกมมีอะไรเปิดดูสิมันนี่คลิป10เหรียญโอ้โหล่ำซ้ำจริงเว้ยต้องมาปล้นบ่อยๆซะแล้วมันยอดไปเลยดูบุหรี่ซะหน่อยสบายใจมีเฮียแม่งยิงเข้ามาเดี๋ยวดิกําลังปล้นอยู่กันโถเอ้ยทนเสียงปืนเอาหน่อยแต่มันไม่เข้ามาหรอกไอ้พวกนี้น่ารักครับคุยรู้เรื่องโอเคทีนี้ต้องคิดแล้วว่ากูจะหนียังไงโดยที่ได้เงินติดตัวกลับไปเฮ้ยแต่พวกนี้มันมีของมีค่าตามตัวนี่หว่ามึงยังใจกูไม่หมดหรอกใช่ไหมเย้หัวเข็มขัดทองเจ๊คนนี้มีอะไร2เหรียญโอ้โหมึงกั๊กนี่หว่าหยิบมาโอ้โหต่างหูทองอีก2ข้างตกหล่นวะเฮ้ยต้องเดินเคลมศพซะหน่อยละหยิบมามีเลยบอกให้จ่ายให้หมดก็ไม่หมดนะพวกมึง87เซนโอเคเอาตะเกียงมาช่วยหน่อยเริ่มมืดแล้วป้นยันค่ำมืดไอโอโลสแตนบายอยู่ข้างนอกเป็นม้าที่รู้งานมากเย้ yeah, สร้อยทองแจมเชียร์นี่มีอะไรโอ้โหตังหูอีกแล้วพวกเครื่องประดับทั้งหลายก็รูดได้วะกระเป๋าเปิดได้ปะไม่ได้นะครับโอเคหนีนี่แหละวิธีฟาร์มเงินของบอลฟอร์บักหยิบทองไม่จำกัดล็อกสตาร์มันออกแผดมาแก้แล้วเราต้องทำอย่างนี้เราฟาร์มเงินไปเรื่อยๆปล้นรถไฟไปเรื่อยๆเราชั่วสุดขีดแล้วค่อยไปเดินทักคนเอาให้กลับมาดีอีกครั้ง ไม่ค่อยใจเฮียเลยกูเอาเฮ้ยมึงก็ยิงกันอยู่ได้เนาะมึงก็รู้ว่ายิงเข้ามาไม่ได้ไอ้ไฟโอโลมาอุ้ยโอโลก็มาไม่ได้เหมือนกันวะข้างล่างเป็นหน้าผางั้นโอเคไปที่หัวรถจักรกูรู้แล้วทำยังไงถึงจะหนีได้อย่างเนียนๆโดยที่มีเงินติดตัวไปด้วยอุ้ยเชี่ยแม่งยิงมาแล้วรีบไปเร็วรีบไปเร็วรีบไปเร็วอุ้ยมันไล่มาแล้วโอเคโอโลเดี๋ยวไปเจอกันอีกฝั่งเว้ยโอโลแยกซ้ายไปอยู่ปากเล็กโอโลนั่นแหละโอโลตามมาอยู่ไหมโอโลยังมานะครับสุดยอดไปเลยเจ้าโอโลมาร์ค3ปล่อยรถไฟวิ่งไปโอโลมาโอโลมากันโดดเฮ้ยว้าวเยี่ยยังกับมิชชั่นอิมพอสซิเบิลไปเร็ว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 พวกนักล่าฆ่าหัวมันยังวิ่งตามรถไฟกันอยู่เลยวะกูออกมาตั้งนานแล้วไอ้โง่ออกมาพร้อมทรัพย์สินเต็มกระเป๋าโอ้โหกูไปขายที่เฟนนี่
น่าจะได้เยอะอยู่เฮ้ยเย่รอดแล้วเว้ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันชั่วมามากแล้วโอเคแล้วพบกันใหม่ใน Red Dead Redemption EP ที่2หรือ3หรือไม่รู้จะทำต่อเปล่าเรื่อยๆขอบคุณที่ดูครับบ๊ายบาย